ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเลขอผมดูฟุตบอลก่อนสิครับจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันติดซีรีส์เรื่องนี้แล้ววันนี้ก็ตอนจบด้วยผมฟุตบอลมันถ่ายทอดสดนะครับซีรีส์อ่ะไปดูย้อนหลังก็ได้ผลกีฬาย้อนหลังก็ได้นี่ผมนี่สนุกอะครับผมต้องลุ้นไปด้วยวันนี้ที่กลับไปคบเพื่อนพวกนั้นเฮ้ยพวกเขาคือคนพี่คุณยังบอกให้ฉันดูย้อนหลังได้เลยมันก็ไม่สนุกเหมือนกันอะผู้หญิงอย่างเงี้ยชอบเอาแต่ใจตัวเองผู้ชายก็งี่เง่าเหมือนกันทำไมวันนี้คุณเลดูหงุดหงิดง่ายนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นของเดือนใช่ไหมครับยังไม่มาแต่ปวดท้องนั่นไงหงุดหงิดทีไรก็มาพานใส่ผมฉันไม่ได้พานพานไม่ได้พานพานพานก็พานทำไมอ่ะคุณลองมาเป็นฉันดูไหมอ่ะคุณจะได้รู้ว่ามันทรมานขนาดไหนไม่ต้องเถียงกันแล้วไม่ได้ดูทั้งคู่ได้หรือยังเนี่ยคุณยืนดูสบายออกคำสั่งอย่างเดียวถ้าฉันเป็นผู้ชายแบบคุณป่านี้ฉันทำเองไปแล้วไม่ต้องมาพึ่งคุณหรอกคุณลองมาเป็นผมดูบ้างก็ล่ะคุณไม่เป็นฉันคุณไม่รู้หรอกจะได้หรือยังคุณใช้เพื่อรักใครคนเดียวเท่านั้นแต่วันนี้ว่าใจฉันก็รู้ว่าควรรักใครเมื่อพบเธอในวันนี้คนที่หามานานหลายปีจบลงแล้วในวันนี้แค่มีเธออยู่ข้างกายเธอมองฉันว่าคือใครในสายตาเธอมองฉันว่าคือใครในหัวใจเธอมองฉันเป็นอะไรก็อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอคือรักที่ฉันรอนานเธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริงเธอคนนี้คือทุกสิ่งที่มันสำคัญในชีวิตThank you.
ะดูซีรีส์แต่ตอนนี้ฉันกลับมาถูกไฟช็อตตายแบบนี้โอเคครับผมผิดเองผมผิดที่ไม่เคยเข้าใจคุณเลผมผิดที่ไม่เคยเข้าใจผู้หญิงเลยคุณไม่ต้องมาประชดฉันเลยผมไม่ได้ประชดงี่เง่าชะมัดเอาแต่ใจตัวเองผมจะลองเข้าร่างดูเชิญคุณเลก็ต้องเข้าเหมือนกันนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปนับ1ถึง3นะครับ1 2 3เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยฮัลโหลวันสองคนไม่ได้เลยนะเป็นไรอ่ะทำไมหน้าเป็นอย่างนี้นี่กระด้วงซื้อขนมมาฝากเลยค่ะทานด้วยกันนะทานด้วยกันไอ้หนวดแกเร็วคนตามสบายเลยนะพี่ยังไม่หิวขอตัวก่อนนะเฮ้ยแล้วทำไมคุณพ็อปขึ้นไปห้องเธอเลยฮะมาฝากค่ะเจ้านี้เจ้าอร่อยเลยนะโคดงซื้อมาฝากอ๋อพี่ยังไม่หิวอ่ะโคดงกับคุณคิมทานครับนายคิมโคดงกินเถอะนะหมอตรวจสักนิดนึงก็ดีนะผมไม่เป็นไรแล้วล่ะครับคุณคิมเอ้ยฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะสงสัยถูกไฟช็อตจนสมองเบลอเลยนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าทะเลาะกับคุณพ็อปฮะบอกฉันได้นะฉันปวดหัวนิดหน่อยอ่ะพวกคุณกลับไปก่อนแล้วกันนะเอางั้นเหรอเดี๋ยวถ้ามีอะไรด่วนอ่ะเดี๋ยวจะโทรหาไปเถอะพี่เขาจะได้พักผ่อนไงไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะคุณพ็อปเห็นว่าปวดหัวนิดหน่อยอ่ะก็เลยให้ไปหายาทานเดี๋ยวพี่พ่อเขาก็กลับบ้านเองแหละไปเถอะไปไปเลยWe'll be right back.
คุณได้บอกสองคนนั้นไปหรือเปล่าเปล่าครับผมบอกว่าคนปวดหัวก็เลยขึ้นมาทานยาดีแล้วแหละถ้าสองคนนั้นรู้เรื่องมันจะยิ่งยุ่งกันไปใหญ่เราคงปิดเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้แน่ๆแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพ็อปเราต้องหาทางกลับคืนร่างให้เร็วที่สุดผมคงอยู่ร่างนี้ต่อไปไม่ได้แน่ๆทำไมอ่ะร่างฉันมันน่ารังเกียจมากนั้นหรือไงเปล่านะครับแต่ว่าผมเป็นผู้ชายฉันก็ไม่อยากอยู่ในร่างคุณมากแล้วหรอกนะตัวก็ใหญ่คิ้วก็หนาลูกกระเดือกก็โตขนแข้งก็มีเป็นอะไรอ่ะผมปวดฉี่อ่ะฮะปวดฉี่นี่จะทำอะไรเนี่ยผู้หญิงที่ไหนเขายืนฉี่กันแล้วฉี่ยังไงล่ะคะแบบนี้ไงแล้วคุณเลจะยืนอยู่อย่างนี้เหรอครับใช่ฉันจะอยู่เฝ้าร่างของฉันคุณเลยืนอยู่แบบนี้ผมก็ฉี่ไม่ออกสิครับทำไมเรื่องมากจังเลยอ่ะพ็อปออกไปก็ได้แต่ต้องหลับตานะหลับตาหลับตาห้ามมองครับพ็อปคุณหลับตาอยู่หรือเปล่าหลับครับดีมากห้ามลืมตาโดยเด็ดขาดเลยนะคุณเลครับผมหาสายฉีดไม่เจอช่างมันไม่ต้องหาก็ได้คุณเลผมฉี่ไม่ถนัดเลยอะครับขอลืมตานะพ็อปพ็อปห้ามลืมนะพ็อปพ็อปลืมตาหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นโอ๊ยทะลึ่งคุณเล่ผมล้อเล่นครับไม่ได้ลืมโอเคเดี๋ยวสักทีไปฉันจะกลับยังเฮ้ยว่าจะเซอร์ไพรส์พี่เอซะหน่อยอดเลยเซอร์ไพรส์อะไรเอาเนี่ยดูเองเฮ้ยเรียนฝึกงานผ่านแล้วเหรออืมเพิ่งครบกำหนดวันนี้เองงั้นฝากนายเอาให้พี่เขาหน่อยละกันแต่พูดถึงก็ยังแปลกใจไม่หายเมื่อกี้เธอได้ยินป่ะเลแทนตัวเองว่าผมหรือว่าฉันหูฝาดไปเองอะนายไม่ได้หูฝาดหรอกฉันก็ได้ยินเหมือนกันพี่พ็อปอีกคนทำท่าทางแปลกสองคนนั้นยิ่งนับมันก็ยิ่งแปลกคน
ไปกันเถอะเดี๋ยวฉันไปส่งนี่ไปก่อนกลับเนี่ยเลี้ยงข้าวฉันหน่อยดินะไปเถอะไปเลี้ยงข้าวฉันด้วยนะไปนะไปไปไม่นี่เลยคุณเลจะทำอะไรครับก็เมื่อกี้เราถูกไฟช็อตร่างก็เลยสลับกันถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอ้ยนี่อย่าบอกนะครับว่าคุณเลจะให้ไฟช็อตอีกทีพบไม่ลองก็ไม่รู้นะยินดีครับคุณเลครั้งนี้เราอาจจะไม่โชคดีเหมือนครั้งที่แล้วก็ได้นะครับเราอาจจะถูกไฟช็อตตายไปเลยก็ได้ผมไม่เอาด้วยหรอกแล้วคุณให้ฉันทำยังไงอ่ะฉันไม่อยากอยู่ในร่างนี้ไปจนตายนะใจเย็นๆก่อนนะครับคุณเลตอนนี้เราต้องพยายามใช้ชีวิตให้ปกติให้ได้มากที่สุดผมต้องเป็นคุณส่วนคุณต้องเป็นผมเราต้องพยายามใช้ชีวิตของอีกฝ่ายให้ดีที่สุดจนกว่าจะหาทางเข้าร่างได้พ่อคุณต้องสัญญานะว่าเราจะกลับเข้าร่างได้ครับผมสัญญาเนี่ยถึงเล่จะฝึกงานผ่านแล้วเนี่ยแต่พวกเราก็ยังสามารถที่จะเข้าไปช่วยงานที่มูลนิธิได้ใช่ป่ะได้สิงานกู้ภัยอย่างเราก็ต้องการคนที่มีจิตอาสาอย่างพวกนายนี่แหละเข้ามาช่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้มีจิตอาสงจิตอาสาอะไรมากนักหรอกแต่ว่าที่อยากจะเข้ามาช่วยเนี่ยก็เพราะว่าใช่ไหมล่ะก็ใช่ดิก็เธอมันน่ากลัวมันสาดไงเล่านี่ไอ้นวดฉันมันน่ากลัวมันสาดตรงไหนเออคนเบสทำไมถึงพาเด็กเล็กออกมาเดินดึกดื่นแบบนี้เนี่ยมีกลัวหรือไงฉันว่าไปแล้วมันก็คุ้นๆอยู่นะอาจจะไม่ใช่คนก็ได้ไอ้บ้าไปเถอะนะไปเถอะคุณเลครับทำไมคุณเลถึงไม่ยอมให้ผมกลับบ้านล่ะครับไม่มีทางตราบใดที่คุณยังอยู่ในร่างฉันนะฉันไม่มีทางให้คุณคลาดสายตาไปได้หรอกคุณกลัวอะไรหรอหรือว่าคุณกลัวว่าผมจะแอบลืมตาตอนเข้าห้องน้ำเหมือนตอนเมื่อกี้บ้าทึ่งคุณเลคุณเลครับใจเย็นๆครับคุณกำลังทำร้ายตัวเองอยู่นะแห้งเยอะชะมัดเลยแล้วคุณเลล่ะครับแอบลืมตาเวลาเข้าห้องน้ำบ้างหรือเปล่าบ้าพูดอะไรเนี่ยลืมหรือไม่ลืมลืมอุ๊ยไม่ลืมใครจะไปทะลึ่งเหมือนคุณเล่าพ็อปแล้วพรุ่งนี้เราจะทำยังไงกันดีอ่ะ
เราก็ต้องใช้ชีวิตเป็นปกติผมจะไปเรียนแทนคุณส่วนคุณก็ไปทำงานที่มูลนิธิแทนผมอย่างแรกเลยคือฉันไม่เรียนที่ตึก3ห้อง301อาจารย์ชื่อรัชนีเพื่อนสนิทก็มีอ้อยแนนแล้วก็โซดาคนอะไรชื่อโซดาฟังก่อนสิค่ะก็มีกุ้งมีส้มผมมันติดนึงนะครับขอมันไม่ใช่อ่ะครับซีดมากเลยทำปากแบบนี้นะให้เยอะนิดนึงอย่าเลียสิพุทธนี่นี่ได้ไม่งั้นตามันจะดูตกผมลืมตาพอปมองบนThank you.
เอ๊ะเขาทำอะไรอ่ะฮะไอ้ไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมคะเมื่อวานนี้พี่ก็อยู่บ้านทั้งวันนะจริงด้วยเมื่อวานนี้พี่ไม่ได้กลับบ้านจริงๆด้วยเมื่อเช้าพี่กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเนี่ยพี่พ็อปบอกหนูมาเถอะค่ะเมื่อวานพี่ทะเลาะกับพี่เลใช่ไหมเปล่าไม่ได้ทะเลาะนี่หรือว่าเลิกคบกับพี่เลไปแล้วทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะพ็อปหนูถามจริงๆนะพี่พ็อปเป็นใช่ไหมเป็นอะไรเหรอถ้ารู้ว่าเป็นแล้วไปขอพี่เลวเป็นแฟนทำไมเล่าร่วงผิดหวังในตัวพี่นะเนี่ยฝึกงานผ่านแล้วใช่พอด้วงฝากมาให้อ่ะขอบคุณนะเฮ้ยแล้วไม่ดีใจอะไรหน่อยเหรอก็วิชานี้มันต้อง3หน่วยกิตแล้วเธอก็ตั้งใจมากด้วยอ่ะนี่เธอจำไม่ได้ตอนที่จะหาที่ฝึกงานเนี่ยแล้วตะเวนหากันแทบตายกว่าจะเจอเนี่ยดีใจสิดีใจจังเลยดีใจดีใจเฮ้ยไม่สบายป่ะเนี่ยสบายดีแล้วเมื่อเช้าเนี่ยไปเข้าห้องน้ำผู้ชายทำไมอ่ะเข้าผิดอ่ะลืมดูป้ายเฮ้ยลืมดูหรือว่าจงใจกันแน่เห็นตรงดิ่งไปที่โถจะไปยืนฉี่เลยอ่ะฮะเออเพิ่งนึกได้อ่ะว่าบ่ายโมงมีเรียนที่ตึกสามแต่ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยตึกสามไปทางนู้นโอ้อ๋อทุกคนวันนี้เราจะงดออกตรวจ1วันเย้ทำไมครับพอดีว่าผู้มีปกรักคุณเราเขาอยากจะเลี้ยงข้าวเรา1มื้อเย้ข้าวฟรีพี่พอปไปด้วยกันนะคือวันนี้พี่ขอตัวดีกว่านะเอ้าทำไมเหรอคะก็ไม่เป็นไรค่ะป้า
พี่เจพี่อู๋ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันใส่เสื้อแล้วแหมไม่เป็นไรนะพอสหนูเข้าใจบางทีหนูก็อยากจะเปลี่ยนแปลงให้โลกได้รู้บ้างเป็นฉันมันผิดตรงไหนอยู่ไหนครับพอบเมื่อกี้ฉันเห็นวิญญาณตนนึงเป็นผู้หญิงเข็นรถเข็นเด็กเขาตามฉันมาด้วยใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วตอนนี้คุณเลอยู่ที่ไหนอยู่ในซอยมูลนิธิฮัลโหลฮัลโหลพอดวงพี่ถามหน่อยว่าที่ซอยมูลนิธิอ่ะเคยมีคนตายที่เป็นผู้หญิงเข็นรถเข็นเด็กหรือเปล่าเดี๋ยวนะผู้หญิงรถเข็นเด็กอ๋อมีค่ะพี่เลเมื่อปลายปีที่แล้วมีอุบัติเหตุรถชนสองแม่ลูกตายคาที่ที่ปากซอยเลยค่ะฮอปช่วยฉันด้วยคุณเลครับผู้ตายชื่อสโลชาเธอถูกรถชนตายกับลูกเมื่อปลายปีที่แล้วลูกฉันน่ารักไหมฉันถามว่าลูกฉันน่ารักไหมลูกฉันน่ารักคุณโรชาฉันถามว่าลูกน่ารักไหมคุณตายไปแล้วนะลูกคุณก็ด้วยไม่จริงฉันขอโทษนะที่ฉันต้องพูดกับคุณตรงๆแต่ขอให้คุณตั้งสติให้ดีเลิกจองเวรจองกรรมคนอื่นนะแล้วนะเชื่อฉันเถอะให้คุณไปสู่สุคตินะไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมกับคุณแล้วฉันจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปใหไม่กินแตงโมฉันว่าพวกเขาต้องมีอะไรปิดบังพวกเราอยู่แน่เลยอ่ะคิดมากไปหรือเปล่าคุณด้วงนี่มันคุณอาสมคิดนี่นี่ถ้าคุณยังโสดเขาก็ทำแบบนั้นได้ใช่ไหมเลยครับผมรู้แล้วนะคะว่าจะกลับไปเป็นตำรวจได้ยังไง